ประชุมเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าเลยก่อนที่จะประชุมครม.นะครับส่วนการประชุมครม.ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะต้องติดตามหลักๆเลยก็คือสำนักงบประมาณได้เสนอเพิ่มกรอบวงเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568เป็น 3.752 ล้านล้านบาทนะครับอีกเรื่องก็คือกระทรวงการคลังครับได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณณัฐวีแม้นทองรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณณัฐวีเชิญครับขอบคุณค่ะทั้งสองท่านค่ะนอกจากประเด็นในเรื่องของงบประมาณแล้วนะคะเรายังคงต้องติดตามกันต่อค่ะกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่วันนี้เองค่ะคณะกรรมการได้มีการเสนอแนวทางนะคะป้องกันการทุจริตรวมถึงนะคะมาตรการต่างๆที่จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองด้วยค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นอาทิสำนักงานงบประมาณนะคะเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เพิ่มขึ้นอีก 152,700 ล้านบาทเป็น 3.752 ล้านล้านบาทตามมติของที่ประชุม4หน่วยงานเศรษฐกิจประกอบด้วยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์ค่ะและการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกนอกจากนี้ค่ะคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตและในช่วงนี้ค่ะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปแม้ก่อนหน้านี้จะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันนี้เองค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าได้สั่งการให้กระทรวงนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยกันประชาสัมพันธ์และจัดทำปฏิทินว่าในแต่ละวันมีการจัดกิจกรรมอะไรที่จังหวัดไหนบ้างและจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะนะคะก็เริ่มตอนนี้ก็คือมีจัดกิจกรรมทั่วประเทศนะคะบางแห่งก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยบางแห่งก็ยาวไปจนถึงปลายเดือนนะคะแต่ก็โดยทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยนะคะจนถึงปลายเดือนเลยค่ะแต่ในส่วนที่มีคุยกันเรื่องแบบสาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะไม่ได้สาดน้ำกันทั้งเดือนค่ะแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้เข้าใจผิดค่ะก็พยายามให้ทางกระทรวงแล้วก็ทางทท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะช่วยโปรโมทแล้วก็ให้ทำเป็นปฏิทินเลยว่า1-5หรือว่าอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะ1-4 1-5หรือว่า7-9มีกิจกรรมที่จังหวัดไหนและมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็พยายามโปรโมทออกมาเยอะกว่าเดิมค่ะนอกจากนี้นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในโครงการอารามพิลมวัดดีสี่ด้านซึ่งแบ่งการจัดงานออกเป็น5ภาคค่ะโดยแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดโดยการมีการแห่พระพุทธรูปสำคัญค่ะและส่งน้ำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะขอเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยววัดนะคะที่จัดให้มีการรดน้ำดำหัวนะคะแล้วก็มีจัดให้ส่งน้ำพระทำบุญตักบาตรนะคะอยากให้ทุกคนนะมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่นะคะเชิญครอบครัวไปทำบุญที่วัดนะคะส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สืบสานประเพณีของไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยค่ะขณะนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการค่ะโดยขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมกับเข้มงวดมาตรการห้ามดื่มแล้วขับเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะทั้งสองท่านคะขอบคุณครับคุณณัฐวีครับรายงานมาจากที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นๆเพราะว่ามีหลายประเด็นนะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของข่าวค่ำ MBT News กันต่อได้ครับ